ถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้คงไม่ต้องสงสัยกันเลย<ะ>เป็นยุคซึ่งชาวต่างประเทศเริ่มเดินทางเข้ามาแล้วและมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในบ้านเรารเยอะมากอย่าง,างที่พูดกันว่าถุงแดงเงินถุงแดงความร่ำรวยในกองพระคลังข้างที่แล้วก็สยามในขณะนั้นซึ่งเรียกกันแล้วว่าไซแอมนี่รเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้น แต่ที่ชัดเจนอย่างที่สุดเลยและเริ่มต้นขึ้นโดยการติดต่อกับนานา,นาระยะยประเทศโดยการที่มีคณะราชทูตเดินทางมาเจริญพระราชมัยตรีรและพระมหากษัตริย์ของพวงชนชาวไทยก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ส่งพระสอนเป็นภาษาต่างประเทศได้รับสั่งภาษาต่างประเทศได้ จนกระทั้งสร้างความเกรงอ,อกเกรงใจให้กับคณะราชทูตเหล่านั้นและรวมถึงคณะผู้สอนสาศาสนา<ะ>แต่มองในมุมกลับกันพระองค์ท่านก็ยังได้รับสัง่งอันนี้ตามพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงที่ได้เล่าไว้ว่าท่านก็ได้เรียนรู้รจากบุคคลต่างๆเหล่านี้จึงทำให้ท่านมีที่เรียกว่าเป็นขังสมอง S <S ประจําพระวรากายของพระองค์ท่าน<ะ>ในอันที่จะพระราชทานสอนสมเด็จพระบรมราชธิราชเจ้าฟ้ามหาจุฬางลงกรณ์อ,องค์พระผู้ทรงเป็น,นหลวงสการที่ห้าในเวลาต่อมา<ะ>ทําให้ทั้งสองพระองค์คือสมเด็จพระราชนกกับสมเด็จพระราชาโอรสทรงทราบถึงความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงเ,เหตุการณ อะไรทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเราเข้ามาในทุกขณะ